ชมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future ก็น่าจะรับผลการเลือกตั้งของกรีซเช่นเดียวกับในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคค่ะมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นได้ค่อนข้างแรงหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยเบสิสกลับมาปิดบวก 1.24 จุดก็สะท้อนภาพมุมมองนักลงทุนในเรื่องของการปรับขึ้นของตลาดในสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นไปตามคาดก็คือตลาดเนี่ยก็พุ่งน่าจะพุ่งขึ้นรับผลการเลือกตั้งที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการที่ในส่วนของพรรคดิวเดโมคราซีซึ่งสนับสนุนนโยบายรัฐเข้มขัดเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะได้ในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มที่ก็คงต้องติดตามว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคพาสุพรรคซึ่งเป็นพรรคอันดับ3ซึ่งมีคะแนนมาเป็นอันดับ3แต่ว่ามีนโยบายเนี่ยสนับสนุนมาตรการจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดียวกันก็ดูเหมือนว่าจะทำให้นักทุนเนี่ยคลายความวิตกในเรื่องของกรีซว่าอาจจะต้องออกจาก EU ลงได้บางส่วนแต่ก็ยังต้องรอความชัดเจนในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าตลาดก็น่าจะรับปัจจัยบวกได้ในวันนี้แล้วก็ถ้ามองในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้เนี่ยน่าจะทำให้นักทุนเนี่ยยังมีการเข้ามาเก็งกำไรในเรื่องของการที่เฟดอาจจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากว่าในส่วนของมาตรการ Operation Twist เนี่ยจะมีการสิ้นสุดของมาตรการลงในเดือนนี้ก็มองว่าในส่วนของตัว S50 แล้วก็ในส่วนของ S50 M12 วันนี้น่าจะพุ่งขึ้นไปแต่แถวๆบริเวณแนวต้าน830จุดแล้วก็มองว่าในวันถัดๆไปก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อไปยังระดับ840แล้วก็850จุดได้ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสามารถเปิดสถานะรอง S50 M12 ตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นต่อได้โดยทางนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนหากว่าปรับตัวลงมาที่ระดับ805จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.01 เท่าแล้วก็ Put Call Open Interest เนี่ยปรับตัวขึ้นเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 1.02 เท่าโดยทั้งนี้เมื่อวันศุกร์เนี่ยนักทุนต่างชาติมีการเปิดสถานะลองคอแล้วก็ลองพุทในปริมาณที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะลองพุทเนี่ยมีเข้ามาประมาณ500สัญญาส่วนลองคอเนี่ยประมาณ80กว่าสัญญาก็มองว่านักลงทุนอาจจะมีมุมมองในเรื่องของความผันผวนของตลาดที่ค่อนข้างสูงก็คือมองว่ามีแนวมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ขึ้นหรือลงได้ค่อนข้างแรงแต่ว่าหลังจากในส่วนของผลการเลือกตั้งของกรีซออกมาก็มองว่ามีแนวโน้มที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงต่อขณะที่ implied volatility โดยรวมในฝั่งของ call แล้วก็ put option เนี่ยกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันก็ทำให้ในส่วนของ S&P 50วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ830จุดแล้วก็ในวันถัดๆไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ดังนั้นเนี่ยสำหรับสถานะช็อตพุทเราก็มองว่ายังสามารถถือสถานะต่อไปได้แล้วก็สถานะใหม่เนี่ยสามารถเข้ามาเก็งกำไรรองคอสั้นๆก่อนที่สัญญาเดือนมิถุนายนเนี่ยจะหมดอายุลงโดยให้เลือกราคาใช้สิทธิ์ที่ระดับ820ถึง830สำหรับในส่วนของ Single Stock Future แนะนำ2ตัวคือ SCB M12 แล้วก็ในส่วนของตัว PTTEP M12 สำหรับในส่วนของ SCB M12 เนี่ยมองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ค่อนข้างดีโดยราคาปรับตัวปิดขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ประกอบกับ Modified Stochastic แล้วก็ RSI เนี่ยให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็มองในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกก็อาจจะกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในฝั่งรองแล้วก็ในส่วนของหุ้นเองก็อาจจะกลับเข้ามาซื้อในหุ้นแบงค์ขนาดใหญ่อย่าง SCB ก็แนะนำให้เปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ141บาท
ในส่วนของ PTEP M12 ก็ปรับขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นโดยในส่วนของแท่งเทียนเป็นสีขาวยาวเต็มแท่งพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของรายได้ของตัว PTEP M12 ในปีนี้น่าจะสูงกว่าปีก่อนแล้วก็ปริมาณการขายแล้วก็ราคาขายปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นแรงหนุนขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจจะมีการดีดกลับในช่วงสั้นๆรับผลการเลือกตั้งของกรีซได้ก็แนะนำให้เก็งกำไรลองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ172บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future ในส่วนของราคาทองคำแล้วก็โลหะเงินเนี่ยมีการพักตัวลงมาเล็กน้อยหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งของกรีซอย่างไม่เป็นทางการโดยพรรคที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของมาตรการรัดเข็มขัดเนี่ยได้รับชัยชนะก็ในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเนื่องจากมีแรงขายทำกำไรหลังจากที่ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการเข้ามาถือทองคำเพื่อประกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในเรื่องของผลการเลือกตั้งแต่ก็มองว่าไม่ได้ทำให้กรอบแนวโน้มที่อยู่ในลักษณะไซด์มีการแกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์อัพเนี่ยเสียไปโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 1,622 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้ส่วนสปอตซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ 28.58 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยดูเหมือนว่าจะสวนทางกับราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินเนื่องจากว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างมากก็มีแรงซื้อคืนแล้วก็ในส่วนของการผลการเลือกตั้งของคริสก็ดูเหมือนว่าจะสนับสนุนการดีดตัวกลับในช่วงสั้นขณะที่ในส่วนของโอเปกเองที่มีการคงอัตราการผลิตน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ30ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วก็มีความเป็นไปได้หลังจากที่นายอับดุลลาอัลบารีเลขาธิการกลุ่มโอเปกเนี่ย ออกมากล่าวว่ามีโอกาสที่สมาชิกโอเปกจะมีการปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงจากระดับปัจจุบันก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนโดยทั้งนี้เนี่ยผลกระทบจากการปรับลดน่าจะออกมาให้เห็นในช่วงเดือนกรกฎาคมก็ทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะดีดตัวรับข่าวดังกล่าวด้วยขณะที่ในส่วนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญก็เป็นอีกปัจจัยหนุนที่ทำให้ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในช่วงสั้นแล้วก็ในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินเนี่ยมีการพักตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนใน Go Future ก็ยังแนะนำว่าสามารถเข้าไปเปิดสถานะรอง GFM12 แล้วก็ GF10M12 ได้โดยรอทำกำไรใกล้ระดับ 24,500 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 24,150 บาทส่วน Silver Future เองก็แนะนำให้ถือสถานะรอง SBM12 ต่อได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อขึ้นไปทดสอบระดับ935บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ890บาทส่วน Brent Crude Oil Future มองว่าถึงแม้จะเห็นการดีดตัวขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบ Brent แต่ก็มองว่ายังน่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัดก็อาจจะเข้าไปรอเปิดช็อต BRN12 ใกล้ระดับ 3,150 บาทแต่ถ้าหากว่าสามารถผ่านขึ้นไปยืนเหนือบริเวณดังกล่าวก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปส่วน USD Future มองแนวโน้มน่าจะเห็นการปรับตัวลดลงเนื่องจากว่าในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยเช้านี้แข็งค่าขึ้นมาอยู่แถวระดับ 31.46 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงหลังจากที่ผลการเลือกตั้งของคริสเนี่ยดูเหมือนว่าจะออกมาในเชิงบวกต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของ
ค่าเงินยูโรขณะที่ในส่วนของความคาดหวังในเรื่องของมาตรการเพิ่มเติมจากการประชุมเฟดก็ยังคงเป็นแรงหนุนที่ทำให้ในส่วนของสกุลเงินอื่นๆมีการแข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐก็มองว่าน่าจะสามารถเทรดดิ้งช็อตในส่วนของ USD M12 ได้โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 31.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมองแนวรับวันนี้อยู่ที่ระดับ 31.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ